ว่าไงใครมายืนทำอะไรตรงนี้ล่ะฉันก็มายืนดูที่นาของฉันนะสิอีกหน่อยมันก็จะไม่ได้เป็นของฉันแล้วล่ะอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องเวรคืนที่ดินนี่เองอ่ะเห็นว่าหลวงเขาแจ้งให้ไปรับเงินเวรคืนแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่นึกไปมันก็ใจหายนะเอาหน้าคิดซะว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็แล้วกันนะคลายไอ้ฉันน่ะก็เข้าใจดีอยู่หรอกนะพี่เป็นธรรมไอ้เรื่องประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยแต่เรื่องเงินค่าเวรคืนที่เขาให้มานี่นะสิมันน้อยเหลือเกินเรื่องนี้มันก็ยังพอมีทางอยู่นะคลายเท่าที่พี่รู้มานะกฎหมายเขาบอกว่าถ้าเราไม่พอใจเรื่องค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวรคืนก็ให้ไปอุทธรณ์กับรัฐมนตรีได้ภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ไปรับเงินน่ะอืม60วันเหรอจ๊ะใช่แล้วทีนี้หลังจากอุทธรณ์ไปแล้วคล้ายก็ต้องรออีก60วันนะถ้าครบกำหนด60วันแล้วทางการยังเงียบอยู่อีกคล้ายก็เอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลปกครองได้เลยให้ศาลพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้ใหม่แต่ต้องฟ้องภายใน1ปีนะแล้วที่ว่าฟ้องภายใน1ปีเนี่ยฉันต้องเริ่มนับยังไงล่ะก็นับตั้งแต่วันรุ่งขึ้นหลังจากครบ60วันที่คล้ายรอคำตอบจากทางการนั่นแหละนับจากวันนั้นละไปอีก1ปีเอเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดทางการเขาตอบมาภายใน60วันล่ะแล้วบอกว่าเงินที่ให้น่ะเหมาะสมดีอยู่แล้วฉันจะทำยังไงได้บ้างล่ะพี่เป็นธรรมกรณีนี้ก็ฟ้องได้เหมือนกันฟ้องขอให้ศาลพิจารณาค่าทดแทนให้ใหม่เวลาที่ยื่นฟ้องก็ภายใน1ปีเหมือนกันแต่ให้เริ่มนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลวินิจฉัยนะฟังดูแล้วฉันคงจะต้องเตรียมทำเรื่องยื่นฟ้องซะแล้วล่ะแต่ยังไงพี่ว่าคล้ายน่ะไปรับเงินที่หลวงเขาให้มาก่อนจะดีไหมล่ะอ้าวฉันรับเงินมาก่อนได้ด้วยเหรอก็เรื่องฟ้องร้องยังไม่เสร็จเลยเนี่ยได้สิคล้ายเงินที่หลวงเขากำหนดให้น่ะไปรับมาก่อนได้เลยไม่ต้องรอให้เรื่องมันเสร็จก่อนหรอกจะไปเลยไหมล่ะพี่จะพาไป ไปสิไปขอบคุณมากนะพี่เป็นธรรม